ไปอะไรอาจารย์เจียนี่แหละที่หลวงปู่มั่นโปรดมากเนี่ยอยู่กับท่านมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่สมัยอยู่เชียงใหม่แล้วมาอุดรจากนั้นไปสกลนครหลวงปู่มั่นท่านโปรดมากตลอดมาในสายท่านเป็นนิสัยภายนอกเราดูแล้วเป็นผ้าขี้ริ้วแต่ห่อทองอยู่ภายในท่านละเอียดละออมากภายในการจับทำอะไรนี่ท่านทำละเอียดละออมากแต่เวลาพูดท่านมักจะบ้งเบ้ง